คือจริงๆ FC หลายท่านก็บอกแล้วว่าเตียงแบบเนี้ยมันไม่ใช่เตียงนอนค่ะมันก็เลยเป็นเตียงสำหรับนั่งมากกว่าเตียงสำหรับนอนนะคะก็ผิดประเภทนะคะขนาดลำยังไม่หล่นเลยนะข้าวเหนียวขนาดลำยังไม่หล่นเลยคุณอ่ะโอ้วันนี้กินข้าวเหนียวอีกแล้วอ้าวข้าวเหนียวกับแกงอ่อมมันเข้ากันคุณรัชนีจะทำอะไรอ่ะโอเคป่ะผู้เชี่ยวชาญไปนางม่องให้พ่อทำดีกว่าโอ้ยนี่นี่เอ้ยเป็นไงชอบร้อยพ่อแหวงขำหนักมากเป็นไงพ่อเกือบแล้วเกือบรุ่งยินโอ้ยเร็วๆหน่อยนะคะหิวมากปลุกตรงไหนอ่ะใจเย็นๆสิอยากทานของอร่อยต้องใจเย็นๆอันนี้ตามใจผู้ขอนะครับแกงอ่อมหมูซ้ำชั้นแล้วก็ผักสัมมะปิแน่นอนครับแกงอ่อมก็ต้องคือเก่าครับพี่น้องน้ำปลาแม่ท้องหน้าขาดว่าไรเด้อครับแกงอ่อมถ้าใครยังไม่มีติดครัวก็เอาไปติดครัวเด้อครับอันนี้เป็นหมูเหลือจากเมื่อคืนนะคะใช่ครับอย่าไปทิ้งยุคนี้เขาย่างไว้แล้วมันกินไม่หมดเศรษฐกิจยุคนี้อย่าไปทิ้งของนะครับผักล้างดีๆนะล้างให้สะอาดนะคะผักเอาแกงอ่อมไม่ใส่เห็ดหรอกโอ้ยใช่ครับพ่ออยากได้เห็ดอ่ะมีเห็ดไหมครับพ่อมีเห็ดอะไรข้างหลังเห็ดอยู่ข้างหลังราชินีเห็ดฟางอ๋อแกงอ่อมไม่ใส่เห็ดมั้งใส่ไหมอ่ะแต่มันจะใส่ได้หมดนะครับใส่ผักอ่ะพ่ออยากกินเห็ดใช่ไหมใส่ให้หน่อยใส่เห็ดยังไงก็ได้ค่ะเพราะเห็ดอันนี้มันหลายผลเลยต้มยำขาหมูไหมเอาไว้ต้มยำขาหมูเห็ดยังเอิญเห็ดยังก็ได้ค่ะอุ้ยเห็ดกับข้าวเป็นเลยนอกกินดอกนะพี่แบบเดี๋ยวพี่สำลีนอะไรอ่ะเอามาจากไหนพอดีมอบตัวเขาใช้ตัวนู้นอ๋อพี่กระทรวงให้มาปลาอะไรอะคะปลากระเทียมอ๋อไหนๆเขาดูหน่อยกระเทียมแต่จะให้ผมทำนะผมตัดเข้ามาอ๋อทำอะไรกินน่ะบ้างบ้างแล้วทอดตัวเดียวอ่ะได้ตัวเดียวว่าตายแล้วตายมันจะย่างกันกินพอกินไหมมันจะย่างกันกินมันจะอร่อยมากเลยนะหรือเปล่าให้แม่ของหน้ากินคนเดียวแล้วให้ไปโจทอดนะกับกรอบว่างั้นเป็นคำสั่งของน้องเคยทอดให้แม่ทอดให้แม่ถ้าเรื่องทอดนี่ต้องให้คุณนายเพชรมาทอดต้องโมเดือดก่อนได้ยังไงอ่ะได้ยินไหมมันเดือดแล้วพอเดือดตั้ง3รอบ4รอบแล้วเนี่ยแล้วก็ปรุงรสนะคะนอกจากน้ำปลาแม่ทั้งนาคแล้วก็ค่อยๆปรุงอย่างอื่นลงไปค่อยๆปรุงนะคะเพราะว่าน้ำปลาเนี่ยปรุงมาเรียบร้อยแล้วทำอร่อยทุกเมนูเลยนะคะคือทุกอย่างมันสุกไปหมดแล้วหมูก็ย่างไว้สุกแล้วเพราะฉะนั้นพอเดือดหน่อยก็ปรุงได้เลยนะครับปรุงคืออะไรคะเอาลงจากปองโล่งโหลดพอเดือดแล้วปองโหลดมาสันมันติดพยานใหญ่มากว่ะน่ากินจะตายเยอะไปเลยกินแหนมให้เยอะหน่อยไข่ได้อีกนะคนเยอะใช่เอาไข่มาเพิ่มเป็นไข่คนเลยนะโอ้โหมากินข่าวทำเสร็จแล้วล่ะมากินข่าวป่ะจะกินหรือจะทำเอาให้แน่แต่กินข่าวกับตอนกินสีสันเปิดหมอนั่งหมอแค้นมาพ่อแม่มันคนดุคนหมั่นคืออะไรลิลิมาสันลิอะไรนะคนนั้นจะไปดูเด็ดใบมะกรูดอ่ะเขาเด็ดใบมะกรูดตัดตองบ้างเด็ดใบมะกรูดบ้างเด็ดใบมะกรูดไปทำอะไรครับก็นั่นแหละครับเอาไปทำแจวแม่ท้องนาคเลยครับแจวนี่เหรอใบมะกรูดนะฮะแบบนี้ครับนะเขาเด็ดเองเลยสองคนพิถีพิถันมากดอกฟ้าเข้าแก้วผมว่าดีอ่ะ
โอ้หมอศิริลาเป็น FC แจ่วแม่ทองหน้าน้ำปลาแม่ทองหน้าใช่ไหมแม่เขาก็เลยขยันมาเด็ดใบมะกรูดใหญ่เลยเออเอามาเร็วกินก่อนไม่ใช่ผมเรียกหมีกับมอมนะเอิ่นหมีกับมอมผู้ใดเอิ่นเจ้าเรียกเป็นไงราดีโชว์ดีไม่มีช้าอาหารอร่อยตัดข้าวให้ซะเยอะเลยเราก็เลยลดความอ้วนอยู่มาที่นี่ก็อ้วนนะคะผัดกะหล่ำใส่แหนมให้เนี่ยตักเขียใส่เลยจ้าตักใส่เลยมันเอาเขียใส่เลยเขียแบบเขียลงมาสิแม่ผัดกะหล่ำแหนมฝีมือกัมพูชาเนี่ยพอแล้วจ้ะกะหล่ำแหนมใส่ไข่ด้วยนะฮะถ้าเผื่อว่าใครอยากจะไปทำทานราดเลยนะคะแหนมเนี่ยมันจะเปรี้ยวไม่เปรี้ยวยังไงใช้ได้หมดเดี๋ยวลองดูนะอันนี้แหนมค่อนข้างจะหลายวันแล้วเปรี้ยวแล้วเอาแบบเปรี้ยวเลยนะแหนมเปรี้ยวดีนะอร่อยดีนะก็ถึงว่าไงแหนมเปรี้ยวเหมาะกับการผัดกุ้งราชินีผัดไข่ใส่กะหล่ำเอาไปผัดอย่างนี้แหนมเปรี้ยวๆเนี่ยอร่อยอร่อยเอาไปยำอีกนะยำไม่เป็นอ่ะเอาไปยำโอ้ยำแหนมเดี๋ยววันหลังมึงทำให้กินทำอะไรเป็นบ้างเนี่ยคุณเนี่ยยำแหนมแล้วก็อย่าลืมครับแจ่วบ่าวแจ่วบ่าวข้าวเหนียวจันทร์ด้วยลูกโดดอร่อยแหนมเนื้อจะแกะกันเลยแหนมเนี้ยอันนี้ก็แหนมเนื้อครับพี่น้องก็ของหมักเด้อของหมักกินไปเถอะงามกินได้กินไปรสมันเจริญอาหารตัวครับไม่ว่ากันเออมันเจริญอาหารมันเจริญอาหารตัวนะฮะลูกโดดเข้าไปปั๊บปั๊บปั๊บคุณรัชนีคุณจะเอาแซลมอนมาแลกผมนี่ผมไม่กินเองนะผมไม่ยอมนะกำลังอร่อยอันนี้น่าจะอาทิตย์หนึ่งละกำลังอร่อยแล้วอันนี้หนึ่งสัปดาห์นะใช่กำลังแซ่บเลยตุ้ยข้าวเหนียวตุ้ยเข้าไปครับพี่น้องโอ้โหครึ่งลูกเลยนะพริกอ่ะเผ็ดป่ะแซ่บขาดอย่างนึงว่ะเนี่ยกระเทียมก็ไม่เอามากละกระตาว่าเป็นยังว่าเป็นยังแหนมนะผัดแหนมกินกับข้าวเหนียวอ่ะอุ้ยผัดเขาต้องกินกับข้าวเจ้าดิได้หมดขอบคุณหลายๆที่ในการอุดหนุนนะครับโอ้แต่แหนมนี่สุดยอดใช่ไหมสุดยอดอะไผ่หมักซุปก็เอาไปเฮ็ดซุปซอสย่างไผ่หมักแบบนี้ก็เอาแบบนี้ครับพูดตายใส่น้ำปลาร้าไหมทองนาคเป็นไงโอ้ยทำเองกับมือมันแซ่บอยู่แล้วแล้วก็โต๊ะอาหารนี่นะคะก็คงจะจำกันได้นะคะเนี่ยเจ้าของโต๊ะอยู่นู่นค่ะจากที่นอนแม่ทองนาคกลายเป็นโต๊ะกินข้าวโต๊ะกินข้าวกันคือจริงๆ FC หลายท่านก็บอกแล้วว่าเตียงแบบนี้มันไม่ใช่เตียงนอนคนแก่เนี่ยเขาพลิกตัวไปพลิกตัวมาเขาต้องที่มันโล่งๆกว้างๆแต่คุณกังคัวก็นึกถึงเราจับใช่ไหมแต่เขามีที่ยึดเวลาลูกแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการพื้นที่โล่งๆโปร่งๆก็เลยผิดประเภทไปนิดนึงอยากให้เกาะไงไม่ได้เขาต้องถามเขาอะตามใจผู้อยู่อะจะรู้แล้วความรู้สึกของเขาอาจจะตรงรู้สึกว่าตรงนี้บังเขาใช่แล้วก็นอนใช่อะไรเงี้ยใช่ใช่พนักเนี่ยใช่พนักบังนี่แหละค่ะมันก็เลยเป็นเตียงสำหรับนั่งมากกว่าเตียงสำหรับนอนนะคะก็ผิดประเภทนะคะสุดท้ายก็มาเป็นโต๊ะกินอาหารนะคะโอเคก็เป็นอย่างป
ามนั้นนะคะไม่เป็นไรค่ะได้ใช้ประโยชน์โอ้ยข้าวเหนียวติดมือมาพะยายแหวงติดมือครับแม่บอกให้ลูบหัวฮะลูบหัวลูบหัวเอาน้ำมันบนหัวแม่นบ่แม่นถามเอฟซี่เนี่ยเฮ็ดจังได๋เฮ็ดจังได๋บ่ให้ข้าวเหนียวติดมือพี่จ้ามาตอบไว้ใต้โพสต์ด้วยนะคะใต้คลิปด้วยขอบคุณนะคะครับขอบคุณหลายๆครับเจอกันคลิปหน้าเจอเอาขนาดล่ำยังไม่หล่นเลยข้าวเหนียวขนาดล่ำยังไม่หล่นเลยคุณอ่ะเหนียวจริงเหนียวเหมือนเจ้าของบ้านต่อล้อล่องต่อล้อล่องกินดองให้ทรงขาวพี่ใจล่ำให้มานั่งไกล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 อีนางให้แม่นห่วงหานั่นแล้วนะอายนะเอ้ยตาเจ้าเอ้ยสาวงามตาเจ้าเอ้ยขอบคุณหลายๆครับ